sensory receptor นั้นในร่างกายเรานั้นประกอบไปด้วย sensory receptor หลายชนิดจำนวนมากแต่หากเราสามารถกรุ๊ปสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันแล้วก็เราจะสามารถกรุ๊ปเป็นได้ทั้งหมด5กรุ๊ปครับซึ่งเราเรียกว่า5 traditional sense หรือว่าเป็นประสาทรับรู้ทั้ง5ของเรานั่นเอง1ใน5 sense ที่สำคัญที่สุดก็คือดวงตาครับเมื่อมีแสงจากภายนอกเข้ามาในดวงตาเราแสงนั้นจะถูกหักเหผ่านเลนส์ตาและโฟกัสลงไปที่บริเวณที่เรียกว่าเรจิน่าซึ่งเป็นผนังด้านในที่อยู่ด้านหลังสุดของลูกตาของเราที่บริเวณผิวของเรจิน่านั้นจะมีเซลล์รับแสงอยู่2ชนิดด้วยกันเราเรียกมันว่าโคนเซลล์และรอดเซลล์นั่นเองการที่เราสามารถจำแนกสีเป็นสีต่างๆได้นั้นเป็นเพราะว่าการทำงานของเซลล์ที่มีชื่อว่าโคนเซลล์นั่นเองโคนเซลล์ที่บริเวณเรจิน่าของเรานั้นมีอยู่3ชนิดด้วยกันซึ่ง3ชนิดนั้นประกอบไปด้วยโคนเซลล์ที่ทำหน้าที่รับแสงสีแดงรับแสงสีเขียวและรับแสงสีน้ำเงินแต่การที่เรามีโคนเซลล์เพียงแค่3แบบนั้นไม่ได้หมายความว่าเราสามารถรับรู้ได้เพียงแค่3สีเท่านั้นเราสามารถรับรู้สีทุกสีได้จากการทำงานร่วมกันของโคนเซลล์ทั้ง3แบบและเป็นเรื่องปกติที่ในบางคนนั้นโคนเซลล์บางโคนเซลล์จะไม่ทำงานเป็นต้นว่าคนที่ตาบอดสีแดงโคนเซลล์ที่ทำหน้าที่รับสีแดงก็จะไม่เคยถูกกระตุ้นเลยและอีกเซนส์หนึ่งที่สำคัญไม่แพ้การมองเห็นก็คือการรับรู้กลิ่นนั่นเองครับการรับรู้กลิ่นนั้นเป็นเซนส์แรกที่เราใช้หลังจากที่เราเกิดมาทันทีการรับรู้กลิ่นนั้นเกิดขึ้นได้เพราะว่าในจมูกเรานั้นมีเซนซอรี่รีเซปเตอร์ที่มีชื่อว่าโอแฟคทอรี่รีเซปเตอร์ในจมูกของเรานั้นมีโอแฟคทอรี่รีเซปเตอร์อยู่ถึง40ล้านเซลล์เลยทีเดียวโดยแต่ละเซลล์นั้นจะทำงานเมื่อมีโมเลกุลขนาดเล็กของสารต่างๆลอยเข้ามาตกกระทบกับเมือกที่บุเยื่อจมูกของเราอยู่เมื่อโมเลกุลเหล่านั้นละลายอยู่ในเมือกปฏิกิริยาเคมีก็จะไปกระตุ้น olfactory receptor ให้เปลี่ยนสัญญาณเคมีเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งปฏิกิริยาที่สมองของเราจากการทำงานร่วมกันของ sensory receptor หลายชนิดนั้นเราสามารถจำแนกกลิ่นได้ถึง 10,000 กลิ่นเลยทีเดียวอีกเซนส์หนึ่งของมนุษย์เราที่มีลักษณะการทำงานใกล้เคียงกับการรับกลิ่นก็คือการรับรสครับการรับรสนั้นเกิดขึ้นที่ลิ้นที่บริเวณลิ้นของเรานั้นจะมีเซลล์รับสัญญาณเคมีอยู่ที่เรียกว่าเซลล์รับรสชาติโดยที่เซลล์รับรสของเรานั้นจะทำงานก็ต่อเมื่อมีโมเลกุลมาละลายและกระตุ้นเซลล์รับรสนั้นปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งปฏิกิริยาที่สมองอีกเช่นเดียวกันเมื่อเรากินอาหารนั้นเรารับรู้ทั้งรสชาติและกลิ่นพร้อมๆกันโมเลกุลขนาดใหญ่เนี่ยก็จะถูกกักอยู่บริเวณลิ้นโมเลกุลเหล่านั้นก็จะไปกระตุ้นเซลล์รับรู้รสชาติที่ลิ้นและก็ส่งปฏิกิริยาที่สมองบางครั้งยังมีโมเลกุลขนาดเล็กที่ลอยฟุ้งไปทั่วลอยเข้าไปในจมูกเราด้วยโมเลกุลขนาดเล็กเหล่านั้นก็จะถูกจับโดยเซลล์รับรู้กลิ่นที่จมูกเรานั่นทำให้เรารับรู้กลิ่นของอาหารนั้นด้วยและเซนส์สุดท้ายที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือเซนส์ของการรับรู้เสียงนั่นเองครับการรับรู้เสียงนั้นเกิดขึ้นได้เมื่อมีเสียงเข้ามาเสียงนั้นเป็นการสั่นสะเทือนของโมเลกุลของอากาศเมื่อการสั่นสะเทือนนั้นมาตกกระทบหูเราสัญญาณการสั่นสะเทือนจะถูกส่งผ่านไปถึงบริเวณหูชั้นในที่บริเวณหูชั้นในนั้นมีอวัยวะหนึ่งที่เรียกว่าคอเคลียร์ในคอเคลียร์นั้นจะมีเซลล์พิเศษที่เรียกว่าแฮร์เซลล์อยู่แฮร์เซลล์นั้นก็คือเซลล์ที่มีขนนั่นเองแฮร์เซลล์จำนวนมากจะสั่นสะเทือนตามการสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงที่วิ่งเข้ามาแฮร์เซลล์แต่ละที่จะตอบสนองต่อความถี่ของเสียงคนละย่านกันเมื่อเราสามารถจำแนกย่านความถี่และความดังของคลื่นเสียงได้เราจึงสามารถฟังออกว่าเสียงนี้เป็นเสียงอะไรแต่หูของเรานั้นก็ไม่สามารถวัดเสียงในทุกย่านความถี่ได้หูของเรานั้นมีจำกัดในการวัดความถี่ได้เพียง 20-20,000 เฮิรตซ์เท่านั้นแต่ในสัตว์อื่นอย่างเช่นหมาเป็นต้นหมาสามารถได้ยินเสียงความถี่มากถึงระดับ 45,000 เฮิรตซ์ได้ครับ